กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพเจ้าตอนที่140หลังจากที่พระเอกนั้นได้มารับรู้ความจริงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเจ้าสำนักชิงหยุนนั้นก็เป็นคนที่มีความโหดเหี้ยมมากขนาดไหนเขานะครับก็เป็นคนที่ช่วยช้ามากและพระเอกนั้นก็รับรู้ความจริงมาจากสายลับคนนี้นั่นเองซึ่งเขานั้นก็จะต้องหาทางมาเอาคืนเจ้าสำนักชิงหยุนผู้ช่วยช้าของเขาไปให้สำเร็จให้จงได้ที่เขานั้นก็บังอาจมาเข็นฆ่าคนรักของเขาจนกระทั่งได้ตายลงซึ่งเขาก็พูดกับพระเอกไว้เนี่ยนะครับและก็กำหมัดไปพร้อมกันจนกระทั่งที่มือของเขามันก็มีเลือดไหลออกมาซึ่งพระเอกที่ได้เห็นนั้นก็จึงเกิดความเห็นใจกับชายคนนี้อย่างมากพระเอกเขาก็จึงบอกไปเลยเนี่ยนะครับว่าเจ้านั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่อย่างใดเลยนะและเราเนี่ยก็จะต้องหาทางมาใช้เพื่อจัดการกับเรื่องนี้ให้มันจงได้อย่างแน่นอนไปด้วยกันนะและข้าเองก็จัดเตรียมแผนการทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยอยู่แล้วด้วยและข้าก็จะพาเจ้าไปจนกว่าจะไปถึงตัวของไอ้เจ้าชั่วช้าสารเลวคนนั้นไปให้มันจงได้เลยล่ะและจากนั้นนะครับผมฉากก็จะตัดมาอีกครั้งหนึ่งเลยที่สำนักชิงหยุนนั่นเองซึ่งอาจารย์คนที่พระเอกได้ปลอมตัวไปเป็นเขานั้นก็กำลังบอกอยู่ว่านี่มันก็ผ่านมาเป็นเวลาถึงหลายวันแล้วนะแต่ว่าทำไมกันล่ะและข้านะถึงยังไม่ได้ข่าวคราวของไอ้เจ้าคนที่มันก็บังอาจมาปลอมตัวเป็นข้าผู้นี้เลยและมันก็ไม่มีร่องรอยอะไรของไอ้เจ้ามอนนั่นเลยแม้แต่นิดเดียวเช่นนั้นน่ะหรือซึ่งลูกน้องของเขานะครับก็ตอบกลับว่าข้าก็หาตัวของเจ้ามอนนั่นไม่เจอเลยและเขานะครับก็เลยบอกต่อไปว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นเหมือนผีที่กำลังล่องหนอยู่ผู้อาวุโสคนนี้ได้บอกว่าท่านแต่โปรดใจเย็นก่อนเถอะนะสิทธิ์พี่ข้าเองก็มีความคิดว่าไอ้จอตัวปลอมนั่นนะมันนั้นก็น่าจะกำลังวนเวียนแถมก็ซ่อนตัวไปอยู่นะที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ไกลมากนี่แหละและอาจารย์ตัวโกงนั้นก็บอกต่อไปนะครับว่าก็ลองโผล่หัวออกมาให้ข้าได้เห็นหน้าของมันไปใหม่อีกรอบนึงสิและข้าผู้นี้นะจะเป็นคนมาจัดการสังหารข้ามันผู้นั้นให้ได้ตายลงไปเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับสภาสูงสุดของสำนักชิงหยุนนั้นก็กำลังคิดกันอยู่ว่าจะส่งข่าวลือนี้ออกกระจายไปยังทั่วโลกก็เพื่อที่จะได้ให้ทุกคนนั้นมารับรู้ไปเลยนะครับว่าพระเอกนั้นก็กำลังปลอมตัวเป็นพวกเขาไปอยู่นั่นเองแถมพระเอกนั้นก็ยังได้ออกไล่สร้างความวุ่นวายและปั่นป่วนไปทั่วยุทธภพแห่งนี้อีกด้วยและใครก็ตามนะครับที่ก็สามารถไปจับตัวของพระเอกกลับคืนมาไปได้แล้วนั้นและคนคนนั้นก็จะได้รับของรางวัลตอบแทนไปอย่างงามเลยนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองและในขณะที่พวกเขานั้นก็กำลังคิดไปอยู่ว่าตนเองนั้นสามารถที่จะหาวิธีมารับมือกับพวกพระเอกไปได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกน้องของเขาคนหนึ่งก็เลยได้รีบวิ่งเข้ามารายงานไปเพื่อแจ้งข่าวด่วนให้กับเหล่าผู้อาวุโสได้ฟังและเขานะครับก็บอกไปว่าท่านผู้อาวุโสตอนนี้นะมันก็แย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับซึ่งเขานะครับก็เข้ามาแจ้งและบอกว่าได้พบคนที่มันก็เป็นคนจากสำนักของเขาที่ได้เข้าไปต่อสู้กับพวกเฉินหยางอีกด้วยและมันนะครับก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คนจากสำนักของเขาจะไปต่อสู้กับพันธมิตรอย่างเฉินหยางแบบหลายจุดประสงค์เมื่อพวกปรมาจารย์นั้นได้รับรู้พิกัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและอาจารย์คนนี้แกก็ตกใจเป็นอย่างมากที่จู่ๆอาจารย์ในสำนักของตนเองนั้นก็ไปมีเรื่องกับพวกสำนักเฉินหยางไปอีกแล้ว
และตัวเขานั้นก็จึงคิดว่าแบบนี้มันก็จะต้องเป็นพระเอกอย่างแน่นอนนะครับที่ปลอมตัวออกไปและก็ใช้ร่างปลอมนี้เพื่อออกไปก่อความวุ่นวายอีกครั้งอาจารย์นะครับก็จึงไม่รอช้าและเขาก็รีบบินขึ้นไปบนท้องฟ้าในทันทีกะว่าจะต้องไปถึงที่นั่นและไปจับตัวของพระเอกนะครับให้ได้แบบคาหนังคาเขาซึ่งพวกเราปรมาจารย์คนอื่นๆนั้นก็มีความคิดเช่นเดียวกันพวกเขานะครับก็ใจร้อนและจึงได้รีบมุ่งหน้าตามปรมาจารย์หัวหน้าของพวกเขาไปด้วยและจากนั้นฉากก็จะตัดมาเลยนะครับที่การต่อสู้ระหว่างสำนักชิงหยุนและเฉินหยางซึ่งมันก็คือพระเอกนั่นแหละนะครับผมเป็นเพราะว่าเสียนคนนี้เขานั้นก็ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาปรากฏตัวขึ้นมาและชายชุดดำเนี่ยก็จะเป็นคนที่โดนพระเอกได้เป็นคนจัดการสังหารเขาจนกระทั่งถึงแก่ความตายแต่ว่าเขานั้นก็ยังได้โผล่ออกมายังที่แห่งนี้อีกและก็เข้าไปต่อสู้กับรามาจารย์ตัวโกงผมขาวอีกคนหนึ่งไปนะครับด้วยความที่ก็ดุเดือดอย่างมากและก่อนที่ตัวเขาหนานก็จะได้โดนจับเหวี่ยงขึ้นมาบนท้องฟ้าไปใหม่และเมื่อเขาหนานได้มาตั้งหลักได้สำเร็จตัวเขาก็จึงทำการใช้พลังสีม่วงให้มันก็ออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยเนี่ยนะครับและทางด้านของอีกฝ่ายหนึ่งหนานก็หมุนตัวหลบพลังนั้นมาได้และในขณะที่ทั้งสองคนนั้นก็กำลังยืนหยัดและก็ต่อสู้กันไปโดยความดุเดือดนะครับและทันใดนั้นปรมาจารย์จากชิงหยุนนั้นก็บุกมาถึงที่แห่งนี้ไปจนได้เนี่ยนะครับบอกไปต่อเลยว่าเจ้านั้นก็ทำการเสแสร้งแกล้งปลอมตัวเป็นคนตายอย่างนั้นน่ะหรือและวันนี้พวกเราก็จะมาพิพากษาเจ้าให้แด่ตายลงไปยังไงกันล่ะและพวกเจ้าสองคนนะก็เป็นใครกันแน่ทำไมถึงต้องมาทำเช่นนี้และพระเอกเขาก็จึงได้ตอบกลับไปเลยนะครับผมและก็ทำการผนวกร่างปลอมและร่างจริงเข้าไปและตอบกลับว่าไม่ใช่แค่สองคนแต่ทว่าข้านะก็เป็นเพียงแค่คนคนเดียวต่างหากล่ะท่านอาจารย์และอาจารย์ตัวโกงนั้นเขานะครับก็ได้ตอบกลับว่าเจ้านะก็ทำผิดพลาดไปอย่างมหันต์แล้วล่ะเจ้านั้นก็บังอาจที่จะมาทำให้ชื่อเสียงของข้าผู้นี้กับสำนักชิงหยุนนั้นต้องมาปนปี้เพราะคนเช่นเจ้าและดาบแห่งชิงหยุนเนี่ยก็จะเป็นคนมาลงท่านแกไปเองยังไงกันล่ะในวันนี้และต่อให้เจ้านั้นมาร้องขออ้อนวอนชีวิตต่อข้าข้าก็จะไม่ยกโทษให้เจ้าแน่แต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยนะครับผมเขานั้นก็กลับยิ้มและตอบกลับอาจารย์คนนี้ไปว่าข้าน่ะจะไม่ร้องขออ้อนวอนความเมตตาจากท่านหรอกเป็นเพราะว่ามันก็เป็นฝ่ายท่านต่างหากล่ะที่จะต้องพ่ายแพ้และต้องมาทำอะไรไปแบบนั้นและทันใดนั้นเองที่มันนะครับก็ได้มีผนึกแสงบางอย่างแต่ปรากฏขึ้นมาซึ่งมันนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นกับดักของพระเอกนะครับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเพราะว่ามันนั้นก็คือผนึกอัญเชิญแสงและจากนั้นพวกพระเอกก็จึงได้โผล่กันมาที่นี่เพื่อมาเตรียมพร้อมช่วยกันเข้าต่อสู้แล้วก็เข้าประจันบ้านและมันนะครับก็ยังได้รวมไปถึงมังกรทั้งสองตัวที่พระเอกนั้นก็เป็นคนชำระล้างวิญญาณร้ายของมันได้สำเร็จไปแล้วนะครับก็โผล่มาช่วยพระเอกต่อสู้ไปอีกแรงหนึ่งซึ่งมันเนี่ยก็ส่งผลทำให้ปรมาจารย์จากชิงหยุนที่ได้เห็นนะครับก็ถอนตัวไม่ทันทำให้เขานั้นก็ถึงกับโดนลายล้อมไปโดยพวกพ้องของพระเอกในทันทีไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเขานั้นก็บอกต่อเลยว่าเหล่าผู้คนที่แข็งแกร่งทุกคนนั้นก็ต่างมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยยันสวรรค์อย่างนั้นนรกร้อนเนี่ยและต่อมาอาจารย์ตัวโกงนะครับเขานั้นก็เหมือนกับว่าจะสามารถรับรู้ได้ไปเช่นเดียวกันเลยนะครับว่าคนที่ทำการบุกไปที่สำนัก
และไปหาเขาเมื่อตะกี้นี้นั่นก็ไม่ใช่ลูกน้องของเขาแต่อย่างใดเลยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นร่างปลอมของพระเอกที่ปลอมตัวไปแล้วก็ไปส่งข่าวให้เขาไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อเขาได้มารับรู้ไปตอนนี้นะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าจะสายมากเกินไปแล้วนั่นเองและอาจารย์ตัวโกงเขานั่นก็จึงได้เกิดความโกรธจัดตัวเขาก็จึงคิดที่จะทำการพุ่งตัวเข้ามาโจมตีใส่พระเอกไปในทันใดเมื่อได้รับรู้ว่าตนเองก็โดนเด็กอย่างพระเอกหลอกแต่มาติดกับเข้าให้แล้วแต่ว่าพระเอกนั้นเขานะครับก็จึงได้ใช้พลังหมัดไฟแห่งเทพเจ้าเผื่อเป็นการโจมตีใส่เขาสวนกลับมาในทันทีเข้าปะทะไปทำให้มันนั้นก็จึงได้เกิดเป็นแรงระเบิดขนาดยักษ์ซึ่งจากนั้นปรมาจารย์ตัวโกงเขานะครับผมก็ตั้งหลักได้และจากนั้นก็เลยได้เข้ามาต่อสู้กับพระเอกไปต่ออีกครั้งหนึ่งที่กลางอากาศซึ่งลำแสงของการเคลื่อนที่ของพระเอกนั้นนะครับก็จะเป็นสีทองส่วนทางด้านของอาจารย์นั้นก็จะเป็นสีฟ้าและผู้อาวุโสนั้นบอกเลยว่าเจ้าก็เก่งกาจดีนี่แต่ว่ามันน่ะยังไม่ถึงขั้นหรอกนะและวิชาต่อมาของอาจารย์ที่ได้ใช้ออกมานั้นมันนะครับก็ทำให้พระเอกนั้นก็ถึงขั้นต้องตกใจเป็นเพราะว่ามันนั้นก็เป็นพลังงานสายฟ้าที่มันก็รุนแรงอย่างมากนะครับผมแต่ว่าพระเอกนั้นเขาก็ใช้วิชาในการที่จะเปิดประตูมิติให้ออกมานะครับแล้วก็ดูดเอาพลังงานสายฟ้าเหล่านี้ให้หายเข้าไปในกลีบเมฆซึ่งวิชาลับนี้ของพระเอกมันก็เรียกได้เลยว่าแข็งแกร่งแบบเป็นอย่างมากอยู่แล้วและมันนั้นก็เลยสามารถที่จะดูดกลืนเอาพลังงานสายฟ้าเหล่านี้จนกระทั่งหายไปได้จนเกือบหมดสิ้นเนี่ยนะครับถามให้อาจารย์ตัวโกงคนนี้ที่เขาได้เห็นนะครับผมก็โกรธจัดทำการพุ่งตัวเข้ามาหาที่พระเอกไปมาอีกครั้งหนึ่งเลยและเขาก็ยังได้บอกกับพระเอกไปต่ออีกว่าเย่เฉินแกก็จงตายไปซะเถอะและเขานั้นก็ใช้พลังที่มันก็รุนแรงแบบมากกว่าเดิมถึงหลายเท่าตัวโจมตีลงมาใส่ไปเลยที่วิชาประตูมิติของพระเอกนะครับและมันก็ทะลุฝ่าวิชานั้นมาได้ด้วยส่งผลทำให้ตัวของพระเอกนั้นเอานะครับก็จึงแต่ร่วงตกลงมาที่พื้นไปอย่างรวดเร็วซึ่งอาจารย์ตัวโกงนั้นก็จึงได้หัวเราะออกมาและก่อนที่เขานั้นจะได้จัดการใช้เคล็ดวิชาเทาวันในการเข้ามาโจมตีล้อมรอบตัวของพระเอกเอาไว้นะครับและอาจารย์นั้นก็ยังบอกต่อไปอีกว่าระดับพลังของเจ้านะมันก็มีอยู่เพียงแค่เท่านั้นเองและข้าก็จะมาแสดงให้เจ้านั้นได้เห็นไปเลยละกันนะถึงความแตกต่างของระดับพลังที่เจ้ากับข้านั้นก็มีอยู่ว่าฟ้ากับดินแท้จริงแล้วมันก็ห่างชั้นกันขนาดไหนยังไงล่ะและหลังจากที่พระเอกนั้นได้มาโดนวิชาเทวันสีเขียวของอาจารย์นะครับเข้ามามัดตัวของเขาเอาไว้ได้สำเร็จและอาจารย์เนี่ยเขาก็เล่นใช้พลังวิชาท่าไม้ไต้ของเขาให้ออกมาในทันทีซึ่งเขานั้นก็สามารถเลยนะครับที่จะเปลี่ยนสีท้องฟ้าจนกระทั่งมันเนี่ยแตกกลายมาเป็นสีแดงฉานไปได้ด้วยซึ่งวิชาลับของอาจารย์แก่นั้นก็ถือว่ามีความสามารถในการที่จะใช้เพื่ออัญเชิญดาวตกให้ออกมาได้ด้วยเนี่ยนะครับผมแต่ว่าทันใดนั้นเองที่พลังของอาจารย์คนนี้จู่ๆนะครับมันก็จึงได้ถดถอยลงไปแบบเรื่อยๆมากมายมหาศาลซะอย่างนั้นซึ่งอาจารย์เขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมจู่ๆและระดับพลังของเขามันก็ถึงได้ลดลงไปมากมายขนาดนี้และโดยปกติแล้วอาจารย์คนนี้นะครับเขานั้นก็มีความสามารถในการใช้พลังวิญญาณของสภาพแวดล้อมมาใช้เพื่อต่อสู้ไปได้ด้วยนะครับซึ่งถือได้เลยว่าเป็นพลัง
ที่พิเศษเป็นอย่างมากนำพลังรอบตัวมาใช้เป็นพลังงานของตัวเองซึ่งพระเอกเขานั้นก็ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันและเขาก็จึงได้เลือกให้สถานที่แห่งนี้นั้นกลายมาเป็นสถานที่แห่งการต่อสู้เป็นเพราะว่าที่หุบเขานี่มันนะครับก็เป็นภูเขาที่มีพลังงานวิญญาณเบาบางเป็นอย่างมากอยู่แล้วและพระเอกเขาก็จึงตอบกลับไปต่อเลยนะครับว่าในที่สุดท่านน่ะก็สามารถที่จะรับรู้ตัวไปได้แล้วอย่างนั้นน่าหลอกหรอเป็นเพราะว่าข้าน่ะก็จงใจเลือกสถานที่แห่งนี้เอาไว้ให้สำหรับท่านแบบโดยเฉพาะเลยยังไงกันล่ะเป็นหลุมฝังศพของท่านไงและต่อมาเมื่อพลังของอาจารย์นั้นมันก็เบาบางลงไปและพระเอกนะครับเขานั้นก็เลยได้มาระเบิดพลังขั้นสุดยอดของเขาให้ออกมาไปบ้างมันได้เข้าทำลายพลังวิชาท้าววันของอาจารย์ไปได้สำเร็จและก่อนที่พระเอกนั้นก็จะใช้อาวุธลับอันต่อมาของเขาซึ่งมันนะครับก็จะเป็นทวนสีเงินนั่นเองพระเอกเขาก็ทำการหมุนควงมันไปด้วยความหล่อเทพแบบสุดๆก่อนที่เขานั้นก็จะใส่พลังไฟแห่งเทพเจ้าลงไปในนั้นด้วยและพระเอกก็เลยได้คว้างมันขึ้นไปหาตัวของอาจารย์ตัวโกงผู้นี้ไปและหอกนั้นมันก็เคลื่อนที่ไปด้วยความรวดเร็วอย่างมากและพระเอกก็ได้พูดต่อไปว่าจิตวิญญาณแผดเผาโลหิตและหอกของพระเอกนั้นมันก็เลยได้กลายร่างออกมากลายเป็นนกฟินิกซ์ไฟได้พุ่งทะยานเข้าไปโจมตีใส่อาจารย์คนนี้อย่างจังซึ่งอาจารย์นะครับก็สามารถหลบมันมาได้ก่อนที่เขานั้นก็จะได้พบกับความจริงอันแสนจะปวดรวดเราเป็นเพราะว่าวิชาเมื่อตะกี้นี้ของพระเอกนั้นมันก็เป็นเพียงแค่เหยื่อล่อของพระเอกของเราก็เท่านั้นพระเอกเขาก็จึงได้โผล่มาที่ทางด้านหลังและรีบเร่งโจมตีไปใส่ท่านผู้อาวุโสคนนี้อย่างรวดเร็วใช้วิชาที่มันก็มีชื่อว่าวิชาดาบแปดลาตีทำลายล้างซึ่งตัวโกงเขานั้นก็จึงพยายามที่จะใช้วิชาโลบาเลียขึ้นมาป้องกันแต่ว่าพลังของเขาในตอนนี้มันก็อ่อนแรงมากแบบเต็มที่บวกกับว่าตั้งรับไม่ทันด้วยทำให้ในที่สุดวิชาดาบของพระเอกนะครับมันก็สามารถที่จะโจมตีทะลุฟาโรห์ป้องกันของอาจารย์ตัวโกงมาได้สำเร็จและมันก็เลยทำให้อาจารย์เขาก็ล่วงตกลงมาที่พื้นไปด้วยความรวดเร็วและเมื่อเขาได้ลุกขึ้นมาจากหลุมมันก็ปรากฏว่าตัวของเขานั้นก็กำลังลุกไหม้ไปด้วยพลังไฟและสายฟ้าแห่งเทพเจ้าของพระเอกซึ่งจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้ตามมาบอกกับอาจารย์ต่อไปเลยอีกว่านี่อย่างนั้นหรอท่านก็คือท่านผู้อาวุโสจากสำนักชิงหยุนแต่ทว่าตอนนี้ร่างกายของท่านกับกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันก็หักไปแล้วหรือยังอยู่ครบดีหรือเปล่ากันล่ะและจากนั้นต่อมาอาจารย์คนนี้นั้นก็บอกต่อเลยนะครับว่าที่หุบเขาลูกนี้นั่นนะมันก็มีพลังงานวิญญาณที่เบาบางมากแบบสุดๆแต่ว่าทำไมกันล่ะเด็กหนุ่มเช่นเจ้านั้นก็ถึงยังสามารถใช้พลังออกมาได้แบบมากมายขนาดนี้ล่ะและพระเอกเขานั้นก็จึงตอบกลับไปแบบสั้นๆเลยนะครับว่าเหตุผลนั้นน่ะหรอมันก็มีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนั่นแหละนั่นก็คือการที่ข้านั้นก็เหนือกว่าท่านยังไงกันล่ะท่านอาจารย์และเมื่ออาจารย์นะครับได้ฟังเขานั้นก็ถึงขั้นต้องของขึ้นแบบสุดๆเมื่อมาโดนเด็กอย่างพระเอกนั้นลูบคมไปเรียบร้อยอาจารย์ก็ทำการบินขึ้นมาจากพื้นไปด้วยความรวดเร็วด้วยความโกรธแค้นและในตาของเขาหมานก็จึงเปี่ยมล้นไปด้วยความเครียดแค้นก็เท่านั้นตอบกับพระเอกมาเลยว่าและข้านะจะมาสังหารให้เจ้าได้ตายลงไปที่นี่วันนี้เองแหละตายไปซะแบบไม่ต้องมีหลุมฝังศพและต่อมา
อาจารย์เขาก็ทำการสูบเอาพลังงานวิญญาณที่มีหลงเหลืออยู่ในหุบเขาลูกนี้เข้าไปจนกระทั่งหมดสิ้นกะเลยนะครับว่าก็จะใช้พลังที่หลงเหลืออยู่เป็นวิชาลับแห่งนิรันดร์แต่การเข้ามาจัดการกับพระเอกให้มันจบสิ้นไปในคราเดียวจากนั้นมันก็มีสัตว์วิญญาณอสูรของอาจารย์นะครับตัวหนึ่งได้พุ่งทะยานเข้ามาและมันนั้นก็กำลังที่จะเข้ามากลืนกินร่างกายของพระเอกแบบเข้าไปทั้งตัวและต่อมาพระเอกเขานั้นก็มีสัตว์วิญญาณที่เทพมากๆไม่แพ้กันอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ทว่าสัตว์ของพระเอกก็ไม่ใช่ปลาแต่ว่าก็เป็นมังกรขนาดยักษ์แถมพระเอกก็ยังสามารถควบคุมมันไปได้ถึงหลายตัวในเวลาเดียวกันอีกด้วยและพระเอกนั้นก็จึงตัดสินใจรวบรวมพลังแห่งมังกรเอาไว้เลยที่ณปลายดาบก่อนที่เขานั้นก็จะพูดกลับไปเลยว่า8อัศนีดาบพาเพลิงมังกรและจากนั้นนะครับสัตว์วิเศษทั้ง2ตัวนั้นก็จึงได้เข้ามาห้ำหั่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถมากินกันลงไปเลยเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีพลังที่สุดยอดทัดเทียมกันอย่างมากและก็เลยต้องมาต่อสู้กันไปด้วยความสูสีสุดๆและจากนั้นฉากก็จะตัดมาเลยนะครับในสถานที่ที่มันก็ไม่ไกลกันมากนักและอาจารย์ของพระเอกนั้นก็กำลังทำการไล่ต้อนอาจารย์ตัวโกงผู้หนึ่งอยู่จนกระทั่งมันก็เลยได้มาถึงที่มังกรของพระเอกนั้นก็กำลังเข้าปะทะอยู่กับปลาวาฬซึ่งอาจารย์พระเอกนั้นเขาก็กะว่าจะทำให้ตัวโกงมันได้มาพุ่งเข้าชนกับพลังนี่และก็โดนมันฆ่าตายไปซึ่งหนังนะครับก็จะยังไม่ใช้ให้ดูว่าอาจารย์ตัวโกงผู้นี้เขาก็โดนพลังพระเอกฆ่าตายไปแล้วหรือยังแต่ว่าจากนั้นพระเอกเขาก็กระอักเลือดออกมาในทันใดเป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นก็ใช้พลังไปมากในการที่ก็จะต้องมาต่อสู้กับผู้อาวุโสคนนี้ที่เขานั้นก็มีอาณาจักรพลังที่เหนือกว่าพระเอกถึงหลายเท่าตัวและพระเอกเขาก็เลยคิดในใจไปเลยนะครับว่ามันก็เป็นอย่างที่ข้านั้นได้คาดคิดเอาไว้แบบไม่มีผิดขนาดที่ว่าข้านะได้ทำการตัดทอนพลังของอาจารย์ชิงหยุนไปเรียบร้อยแล้วจากภูเขาลูกนี้แต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังคงยากลำบากเป็นอย่างมากและข้านะก็จงใจเลือกที่นี่เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็แข็งแกร่งและโดยเฉพาะวิชาปลาวาฬนั่นมันก็เป็นอะไรที่ข้าไม่ได้คาดการเอาไว้เลยก็ยังไม่ได้หมายความหรอกนะว่าข้าก็จะเป็นฝ่ายมาพ่ายแพ้ลงไปที่นี่และข้าก็จะไม่สามารถฝ่าทะลวงมันไปได้สักหน่อยและพระเอกเขานะครับก็จึงตัดสินใจใช้พลังไฟแห่งเทพเจ้าทั้งหมดที่เขาก็มีอยู่ในตัวให้มันได้ออกมาเป็นระดับพลังในขั้นสูงสุดของเขาเลยก็ว่าได้ส่งผลทำให้มังกรของพระเอกมันเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะทะลวงฝ่าวิชาปลาวาฬยักษ์มาได้สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วและมันนั้นก็กำลังที่จะไปพุ่งเข้าชนเลยกับโลบาเลียเวทมนต์อันสุดท้ายของปรมาจารย์ทำให้อาจารย์ตัวโกงที่ได้เห็นนั้นเขาก็เกิดความตกใจอย่างมากเป็นเพราะว่ามันนะครับก็ไม่เคยมีใครที่สามารถทำลายล้างวิชานิรันดร์ของเขาผู้นี้มาก่อนได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและสำหรับเรื่องราวของเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพเจ้าในคลิปนี้นะครับก็ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดถ้าใครชื่นชอบก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม